โอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะครับเป็นแมตช์พอยต์นะครับของคู่นี้ครับออร่าชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะครับส่วนนีออนถ้าแพ้ลงสายล่างนะครับออร่าเฟิร์สดราฟแบนคีเปอร์แบนเทคคี้ครับผมแล้วก็แบนเอมเบอร์ไปในเฟสแรกมาเป็นแพนโคเฟิร์สพิกครับผมเหมือนเดิมครับนีออนก็ตามด้วยเวนฟูครับและถ้าออร่าไม่แบนลูน่าอีกก็หมายความว่าอะไรครับก็พร้อมชนครับแล้วดูทรงก็คือออร่าก็ทำแบบเดิมก็คือตามสบายครับอยากเล่นแผนลูน่าก็เล่นไปครับถ้าเล่นได้แค่แผนเดียวนะแล้วแผนเดียวถ้ามันเล่นก็มันก็กลายเป็นทิกเกิลโซน4ครับซึ่งบอกเลยว่าน่าสะใจมากครับที่แบ็คลิสแพ้ทีมวันทิกแบบนี้ครับอ๋อโอเคเฮ้ยมีการเลี้ยวนิดนึงว่ะลูน่าไม่เวิร์กเลยเปลี่ยนมาเล่นลีน่าฮีโร่ทรงเดิมออร่าเล่นอะไรเล่นเอาเคยมิสไหมพันโกเล่นซับได้ไหมไม่ได้ครับพันโกไม่เล่นตำแหน่งอื่นทั้งสิ้นยกเว้นเล่นกลางจำไว้แพทนี้กับรูบิกมารูบิกคือดีมากเพราะว่ากอบสตันลีน่าได้กอบสตันเวนฟูแล้วสวับได้ลีน่าในดราฟที่มีรูบิกลีน่าจะไม่อยากอัพสตันเกิน1เพราะถ้าอัพเกิน1รูบิกจะคุ้มเกินไปตัวเรื่องคำถามแพนโกเมื่อกี้นะผมจะบอกอย่างนี้คุณคิดภาพตามเลยทุกวันนี้แพนโกเนี่ยก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับแค่ผมเปรียบเทียบแพนโกที่จบเลนมาได้คิวกับจบเลนมาแล้วจมพาวเวอร์คือคนละเรื่องเลยนะเว้ยฉะนั้นถ้าคุณเอาแพนโกไปเล่นซับซึ่งเลนมันกากของคุณก็จะกากเลเวลคุณก็จะช้าก็คือขยะดีๆนี่เองเป็นชั้นสับ5เหมือนเดิมเลยนะออโรราแบนเฟลเลสวอยที่มีเดเลชั่นอาร์ตแครี่แห่งยุคแล้วก็แบนเทมพลาที่แฟนโกไม่ชอบส่วนนีออนครับแบนมีโฟแจ็บตอนนี้นีออนก็อาจจะเล่นลีน่ากับเวนฟูเลนเดียวกันเพราะว่าลีน่าเวนฟูเป็นคู่เลนคู่หนึ่งที่ผมมองว่าแหกกฎของการจัดเลนปกติจะต้องเป็น1เมเล1เรนใช่ไหมแต่พอเนี้ยมันเป็น2เรนแล้วมันไม่แย่เพราะเวนฟูมันยืนคำได้ระดับหนึ่งแล้วเวนฟูมันแบบสตันเซตให้ลีน่าสตันมันตกเลนได้ครับแต่อาจจะเล่นเลนกลางก็ได้นะใครจะรู้เอลีน่าเนี่ยมันเฟรกได้แล้วลีน่าดาร์ฟเนี่ยนีออนเป็นลาสต์พิกครับมาสิละมาเป็นตัวเซตให้กับลีน่านะเซตกรอบทีมไฟให้ลีน่าได้ตีส่วนออร่าตอนนี้ก็เห็นหน้าดาร์ฟแล้วมีมาก็เล่นตัวที่มันโดดจะได้ไม่ต้องแคร์อารีน่าบ้าฮุดวิ่งซับ4ว้าวกดฮีโร่เหมือน OG เลยครับแจ็บแมกนัสอันนี้ถ้าเวนฟูเล่นพลาดเวนฟูจะเป็นตัวแจกมันจะโดนยกแล้วก็สกีเวอร์ซึ่งอันนี้คือทั้งเวนฟูทั้งลีน่าโดนในทั้งคู่เลยในเลน
ส่วนเรื่องของการฟาร์มก็คือถ้าคุณปล่อยให้แมกนัสมันเล่นสบายอ่ะแมกนัสก็ฟาร์มเก่งอยู่แล้วแพทนี้แชทบอกว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมแบนแพนโกอาเมลสักทีเพราะเขาคิดว่ามันเคาน์เตอร์ได้ยังไงล่ะแต่แครี่ของเลนเซฟเลนออโรร่าต้องเป็นแครี่เมเลยินทำจะดีสุดก่อนนะจากไลท์ซีเลอร์พอมันต้องยืนคำให้เอนชาร์จเจเดเมทเป็นการแบนที่ซิมเพิลมากเลยครับก็แค่แครี่ที่ยืนคำได้แล้วออกจากอารีนาได้ส่วนออร่าแบนปักเคาน์เตอร์แพนโกแต่ยังขาดตัวยืนค้ำอีกตัวหนึ่งนะสำหรับดาร์คนีออนผมเกรงว่ามาสมันจะโยกเองดิมันไม่รู้ว่าเป็นมาสมิธหรือมาซอฟเลนนะแต่คิดว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรมากอะโอเคมิสเป็นชอยที่ดีคือโฟกัสแค่แผนตัวเองเลยเขาเล่นลีน่าเราจะเล่นให้ไวกว่าแบนสลักไปครับออร่าไม่รู้ว่าลีน่าตำแหน่งอะไรนะกดโทรตบเลนคือโทรเป็นช้อยส์ที่ดีในการตบเลนฝั่งตรงข้ามติดแค่ว่าเราไม่รู้แหละว่าเจออะไรแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะมีอะไรที่แบบมาใช้สู้โทรได้ถ้าจะสลับมาสไปกลางแล้วเป็นโทรแม็กนัสเซอร์นะครับตีบ้านเก่งมีแม็กนัสกับเดธโปรเฟตเป็นตัวล้วงไม่ใช่เดธโปรเฟตมีแม็กนัสกับไอ้แพนโกเป็นตัวล้วงเห็นแชทพูดถึง DP ผมว่า DP ไม่ดีถ้า DP ดี DP ต้องไปเล่นเลนกลางไม่โทรไม่ได้ปรับอะไรมาหรอกแค่ว่าโทรมันแครี่ตบเลนเว้ยแครี่ส่วนมากมันเป็นตัวที่แบบแพสซีฟฟาร์มในเลนไม่ได้กดดันออฟเลนฝั่งตรงข้ามโทรเป็นช้อยส์ที่พันิชอยู่แล้วปกติคือโทรมันเก่งไงผมให้ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเว้ยลองสังเกตไอที่อาซูเรียมาเล่นพออาซูเรียมันเอามาเล่นแล้วแบบมันมีภาพให้เข้าใจมากขึ้นเยอะว่าหลายคนติดภาพว่าโทรมันจะต้องฟาร์มนานๆนี่กดเลเซอร์มาเคาน์เตอร์โทรตรงๆครับแต่ว่าอะไรแต่เขาไม่ได้โยโร่นะเขาลีน่าไปกลางแล้วเป็นเรเซอร์แครี่คือถ้าเขาโยโร่มากๆเขาเอาเรเซอร์มาเล่นออฟเลนแล้วก็เคาน์เตอร์เลนโทรตรงละตอนแรกก็เลยคิดว่าจะเอามาสไปกลางเอาเรเซอร์มาออฟแล้วก็เป็นลีน่าแครี่แต่คือเขาไม่อยากเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แมชชัพเลนมันจะแปลกๆพอถ้าเล่นเรเซอร์ออฟมันก็ควรจะเล่นคู่กับซับยืนชนข้างหน้าเพราะเลเซอร์ไม่ได้ถึกธรรมชาติขนาดนั้นตอนต้นเกมมันต้องมีของก่อน
ันนี้ก็คือในไฟก็คือเลเซอร์เป็นตัวชนเลยนะเลเซอร์แบบมาไล่ดูดาเมจโทรลีน่าเป็นตัวเจ็ดดาเมจนะครับแต่ว่าลีน่าส่วนมากยุคนี้เขาเล่นสายตีกันฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเลเซอร์กับฟาร์มลีน่ากับฟาร์มมันก็จะเหงาๆหน่อยก็คือไม่มีคนเมคเพลย์ให้ฉะนั้นพอเทียบกับไอแพนโกแล้วอะแพนโกก็ไวกว่าอยู่ดีมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะรีบเล่นขนาดไหนนะเพราะว่าแครี่จริงๆของนีออนอ่ะคือเข็นเว้ยเกมเนี้ย TDR มันคือตัวชนถ้าอยากรีบเล่นก็คือซื้อ BKB มาชนเลยจะได้เล่นทามมิ่งลีน่าเก็บเนี่ยไม่เชิงนะคือตาเดี๋ยวดูไฟนี่ก่อนเปิดวอร์ดไฮกราวมาครับจะเอาแจ็ปเฟิร์สบัตให้ได้แต่แจ็ปถอยเราไม่ได้ก่อนคือผมให้เลยว่าดับออโรราเนี่ยนะครับเขาสามารถเล่นแบบประมาณว่าฝั่งตรงข้ามอยากจะทำอะไรหาเหวก็เชิญทำตามสบายเลยอยากจะรีบเข้าโลชานอยากจะรีบเล่นอะไรก็ตามสบายครับไม่จำเป็นต้องซื้อ BKB มาฟอร์สไฟตัวเองได้ซ้ำไปอ่ะถ้าเกมมันรับได้ดีแบบประมาณว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างละสำละสายคุณอาจจะเลือกช้อยมาไฟได้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมันค่อนข้างสักเซสเหมือนเกมที่แล้วเนี่ยก็คือเราก็แค่หลบแล้วก็ปล่อยพวกนี้มันอยากจะโถมอยากจะเป็นปาร์บาเรียนอะไรก็เชิญตามสบายฮีโร่มันคนละทามมิ่งกันอยู่ละแมชพอยต์ครับผมออร่าอยู่เรเดียนนะครับส่วนเอ้ยออร่าอยู่ไดครับส่วนทางด้านนีออนอยู่เรเดียนแล้วเกมนี้อาจจะต้องพึ่งเพื่อนเยอะหน่อยเพราะว่าเจอเลเซอร์เว้ยแล้วแครี่มันมีแค่ตัวเดียวปกติเวลาเล่นเจอเลเซอร์ใช่ไหมครับแล้วทีมคุณมีแครี่สัก2ตัวอย่างเงี้ยแครี่ตัวที่1โดนดูดดาเมจไปแครี่ตัวที่2ก็เล่นต่ออยู่ดีไม่ได้สนใจในจุดนั้นแต่ดับของออร่าเกมเนี้ยมันมีแค่โทรตัวเดียวเลยที่เป็นแครี่แต่โทรมันแครี่ที่เก่งเลนมันสามารถตบพวกออฟเลนที่แบบกล่าวมาหวังฟาร์มได้ถ้าได้ดูมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะไอ้คัตทัวร์เบ็ดบูมจะเห็นว่าโซนจีนมันชอบหยิบไอ้แบบกดออฟเลนมากล่าวมาฟาร์มก็คือโดนตบจนแบบเลนยั่วแล้วแบบเผลอๆนี่คือทีมได้เปรียบมันพาโรชานได้นะโทรโหลดชานได้ป้อมได้ครับจะดาเมจหลักของไอออร่ามันจะเป็นโทรกับเอนชานก็คือเหมือนทีมสปิริตอะแครี่ชนตับ5ก็ตัวเจ็ดดาเมจข้างหลังโอลีได้คีบเบิร์นมานามาเอาไล่สแปมเบิร์นมานาตัวเลนกลางก็ต้องยอมลีน่านะลีน่าเก่งกว่าแพนโกแต่ลีน่ามันเก่งกว่าแล้วไงอ่ะไม่ทำเกมอ่ะแพนโกก็บอกว่ากูบาลานซ์นะผมเดี๋ยวจบเลนไปก็เอาไบรท์สโตนไปแยงซัพพอร์ตแล้วจะแยงแล้วได้คิวก็เหมือนเดิมสตาร์ทดีดิวิซอลเวทมาไวแล้วทุกคนก็ชิปหายผมคิดว่าเลนล่างตอนแรกถ้าเป็นเนี่ยเลนล่างถ้าเป็นลีน่านะแจ็บจะสู้ง่ายกว่านี้เวลาแบบยกสกีเวอร์คอมโบนี่พอเป็นเรเซอร์มันโดนลากมามันดูดดาเมจสวนนะดิมันจะกลายเป็นฆ่าไม่ได้ดาเมจขาด
ตีหน้าในเลนเฟสแบบเวลามันโดนหลุดโพซิชันมาแล้วค่อนข้างน่ารักด้วยตอบโต้เลยไม่ค่อยได้ตีเลนคีปโดยเฉพาะครับคิวเพื่อจะโอ้โหดีนายทันกว่าแคสเวย์เหมือนตีทิ้งไว้เพื่อจะล่อให้นีออนต้องโฟกัสดีนายอะแล้วจะสวนนะช็อตเมื่อกี้บางทีเลนไอรูบิกแมกนัสมันเอาคีปมาล่อได้ไงแบบเข้ามาแล้วก็โดนยกคิวเวอร์คอมโบคิวเฟลครับผมช็อตนี้ต้องแต่พยายามเอาเลนคีปตัวเมื่อกี้นะแล้วกลายเป็นว่าซีดีอาร์แคสเวย์ตามมาชี้ต่อครับผมเป็นซีดีอาร์ได้เฟิร์สบัตด้วยเลนเริ่มยากแล้วสำหรับเลนล่างแต่ถ้าเรื่องเลนอะเรื่องเลนคือแมกนัสลูบิกไม่ได้เก่งเท่าคู่เวนฟูเลเซอร์อยู่ละตีเล่นเลนกลางนะแต่ก็เล่นบิวสายตีนะครับแต่ไม่ว่าจะเล่นบิวไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเล่นบิวสายตีหรือสายเวทลีน่าคือตัวฟาร์ม15นาทีไม่ทำเกมแต่เผื่อใครไม่ได้ดูนานก็คือตอนนี้สายเวทมันกลางนะลีน่าพอเล่นสายตีเพราะสายตีมันทาเลนเอื้อตีทีรูน้ำมาครับแต่ว่าไม่กล้าเก็บรูน้ำครับเพราะเลือดกับมานาต่ำก็เลยกลายเป็นเหมือนอาเบลจะได้2ฝั่งเลยโอ้ส่วนท็อปเลนดูมาดิมากำลังโดนตบอยู่แล้วเนี้ยโดนพันนิชครับผมจับยกสกีเวอร์คอมโบลากแคสเวย์มาฆ่าผมแต่เว้นฟูคือเว้นฟูสแตทหนาแล้วเตรียมขวดยามารอแล้วเนี่ยเขาไม่ตายนะเขารับไป1ชุดแล้วเขากดขวดยาฟื้นเลือดไปดีว่ารูน้ำฝั่งขวาเคนมาเก็บทันครับได้ฟื้นเลือดกันไปผมได้จิบกาแฟเลยเติมความคล่องคอ Don't burn your fingers. แต่คิวเขาเปิดสแตทมาด้วยนะเพิ่งเห็นเปิดสแตทมาตีสู้ในเลนเลนล่างเสียพลาดตายไปรอบนึงครับแต่ก็ถือว่าสกอร์คลิปเป็นดีนะสำหรับแมกนัสเพราะเป็นยูนิเวอร์ซัลเปิดสแตทมาคือดาเมจเยอะเราดูคลิปโทรดิอีสกอร์คลิป23มันเดือดเกินไปว่ะมาสมันชอบเจอเมเลแมทชัพอ่ะมันสามารถเอารีบูคเก็บคลิปพร้อมกับโป๊กฮีโร่ไปได้นี่เจอโทรครับผมเจอโทรไม่พอนะเว้ยโทรบวกเอนชานอ่ะ2ตัวเก่งเลยน่ะเนี่ยอันนี้คือโทรจะฟูรี่ไวมากเพราะว่าเลนสบายกลับกันคือมาสมันแย่เลนป่วยคิวตัดเฮสรูนไปครับสกอร์1ต่อ0โอ้โหเก็บหมดเก็บบาวตี้ด้วยแคสเวทติปไป1ทีอ้าวชิปหายไปดูรูนกันครับผมตัวคอโดนลากเข้ามาหน้าป้อมแล้วแล้วคิวครับผมจับยกขึ้นมาให้แจ๊บตีต่อครับผมพลาสมาฟิวเปิดแมปทิ้งไว้แล้วแจ๊บเก็บคิว CDR ไปครับมันเป็นเรื่องของสปีดสกอร์1ต่อ1ก็จริงนะแต่แบบนี้คือดีแล้วครับก่อนหน้าที่เลเซอร์ได้คิวไปแต่เลเซอร์ตายแล้วตอนนี้เลนดูชิลมากทั้งซ้ายและขวาไม่ต้องกลัว23โดนดูดไว้ภาพที่จะเกิดขึ้นคือถ้า23โดนดูดปุ๊บนะแจ๊บก็จะไถออกทันทีโดนซันดูดดาเมจโอ้โหแล้ว CDR มันติดมาด้วยอ่ะดิตายครับผมแจ๊บเลเซอร์มันก็รอดักอยู่แล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวแมกนัสก็ถอยสกีเวอร์ถอยครับผมตัวลีน่ามิดเลนก็เริ่มสตาร์ทฟาร์มครับถ้าวัดฟาร์มก็คือลีน่ามิดเลนชนะไอ้แพนโกยแล้วนะแพนโกต้องเอาไบร์โซนครับไปแยงเลนข้างแล้วเลนข้างตอนนี้อยู่ในสภาวะที่น่ารักมากด้วยครับผมเรียกว่านุ่มนิ่มเลยทีเดียวเพราะว่าซ้ายก็พังขวาก็ดูไม่ดีครับผม
ต่เมื่อกี้เลเซอร์ได้คิวแมกนัสมาแล้วเงินบูสต์ขึ้นมาแล้วนะอาจจะเรียกได้ว่าขวาตอนนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมาหน่อยซ้ายน่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตอนนี้ชิลละไอเลนที่ต้องงัดก็คือเลนขวานี่แหละเอาให้เลเซอร์มันจมเพราะสุดท้ายแล้วเลเซอร์ฟาร์มไม่สู้โทรนะและโทรเล่นฟูรี่ก็คือแบบโคตรเด่นเรื่องฟาร์มอยู่แล้วแต่แพทช์นี้ใช่แพทช์นี้เขาเริ่มมาเล่นในนี่เหมือนกันเพราะว่าเมลสตอมมันดีก็เลยเป็นอีกช้อยส์หนึ่งเพราะถ้าเล่นเมลสตอมมันจะเล่นลัชไปไอเทมชิ้นถัดไปได้ไวไงอยากเข้าไฟไวก็เมลสตอมแล้วก็ตื้อไอเทมหลักเข้าไฟเลยดีดีอาร์เป็นฟอลคอนเบดนะครับเล่นพลาสมาฟิวนำเพราะเป็นเลเซอร์แคลรี่เราต้องโฟกัสฟาร์มแต่เลนกลางจะขยับยากหน่อยนะเพราะว่าถ้าลีน่าเนี่ยเขาเคลียร์คีฟไวใช่ไหมเขาจะรีบผักคีฟเข้าหน้าป้อมแต่อาร์เมลมันก็จะไปเลนข้างไม่ได้เพราะว่าคีฟเข้าหน้าป้อมคีฟมันคือตัวแบบวิชั่นอะพอไม่มีคนมารับเลนเขารู้แล้วแผ่นโกหายจับรัชปิงนะครับจะรีบขึ้นบิงแล้วไปเดินเกมซึ่งได้ก่อนมาแน่นอนเพราะมาสมันป่วยแกสเวย์มาเซนทรีเช็คสามเหลี่ยมเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดฟาร์มของทีมที่มีแมกนัสก็จะบัฟให้แล้วโทก็จะมีสแต็กคีปแต่อะไรเหมือนจะไม่มีสแต็กเลยครับออโรราสองซับออโรรากำลังจะล้วง JG มีอันตินะครับแต่ยังไม่อัพแล้วโผล่มากันโอ้โหมีอาร์เมลมาด้วยผมจับยกตรงนี้อาร์เมลยังไม่ทันได้บืนรถโอ้โหน็อกเลยครับผมโดนเมจิกมิสไซโดนสเปียร์แล้วโดนรีบุ๊กครับผมกระแทกหน้าบอมบี้เก็บคิวอาร์เมลไปครับผมตรงนี้เคนลากูน่าใส่โอลิพยายามวิ่งหนีตายไม่อยากตายต่อหน้าเคนแต่สุดท้ายเคนก็ได้คิวอยู่ดีครับผมส่วน23 TP หนีเลยนะเอาชัวร์ครับผมเสียคิวอีก1คนดูทรงแบบนี้โพเลเซอร์นั้นเปิดอาร์เตอร์สตอร์มมาจี่ๆๆแล้วโอ้โหยกออก1จังหวะพลาสมาฟิวล่ะปรับเรียบร้อยผม CDR เก็บไปครับสกอร์5-1ครับผมเขาเลือกจะเอาเลนบนนะเขามองว่าจะเอาป้อมออกเลยครับก็คือมาสมันป่วยไม่ใช่แค่จะมาฆ่ามาแต่ต้องการที่จะเอาป้อมออกแต่กับการเป็นว่านีออนเขามารับทันนะก็สวนไฟกลับไปครับตัวเปิดไฟอย่างอาร์เมลไม่ได้เล่นอ้าวโดนบูชแบ็คเมจิกวิสัยแต่ว่าโทรมันหนามากเลือกที่จะไม่เล่นต่อว่าดาเมจไม่พอละรู้ว่าถ้าเล่นต่อก็คือโทรอันติแน่นอนกลายเป็นสเปซให้แจ๊บเฉยเลยเว้ยโทรจบ10นาทีมาเงิน 5,001 ครับผมที่บอกว่าสเปซให้แจ๊บเพราะว่าเลนล่างมันฟรีอันนี้คือโทรซักเซสมากแล้วเงินจบ 4,500 นี่ก็ดีแล้วครับอันนี้คือแบบโทรเงิน 5,003 ใช่ไหมแล้วมา 3,000 อ่ะยู่เลยนะเว้ยแต่เรื่องที่ไม่ดีเกมนี้คืออะไรแพนโก10นาที 3,500 เหมือนที่บอกไว้ถ้าแพนโกออกไปเล่นเลนข้างแล้วไม่ได้แยงแล้วก็แพนโกภาพมันก็จะแบบดูไม่เก่งเลยพอจริงๆมันต้องได้แยงค่าซัพพอร์ตแล้วก็ดิปเปทมาไวก็เลยกลายเป็นแพนโกฟาร์มสแต็กครับตอนนี้แพนโกฟาร์มแล้วมีแมกนัสปับให้ใกล้ก็รอจนกว่าแจ๊บจะมีบลิงนะถ้าแจ๊บมีบลิงก็คือเริ่มสตาร์ทเกมเริ่มพิกออฟได้บ้างส่วน JG ก็ต้องระวังเวลาจ่ายสเปียร์ด้วยเพราะว่าของดีเลยรูบิกยกเองสเปียร์เองได้ครับแล้วมาแล้วครับ first blink jab ครับผมเลยกดสโมคครับผมลองหาไฟดูแล้วเป็นเคน RP ลากไปโดนรถชนโอ้โหลากจากจุดหนึ่งไปโดนรถชนต่อเนื่องโดนรถชน2คันครับผมแต่ศพปิวกระจายช็อตนี้แล้วเป็น first blink ครับผมแล้วก็กลับไปฟาร์มเป็นอันจบเทิร์นทาร์นเอนโดแต่ฉันขอส่งแมกนัสกลับไปฟาร์มที่เลนขวาโอ้โหแล้วดูดิ
สแต็กตรงนี้อย่างเยอะครับผมแต่ว่าต้องช่วยกันเคลียร์นะดูทรงเดี๋ยวเนี่ยเว้นฟูปลาลดเกราะให้ทุกคนแล้วช่วยกันเคลียร์โอ้ยแต่มันไม่ช่วยกันเคลียร์มันโอ้โหใจไม้สารกรรมมากเลยเว้ยไม่เอาเงินให้ท่านเคนแต่ไม่ใช่ท่านเคนคิดว่าจะแบ่งให้มาซะหน่อยมาแม่งจนมากเลยแบบแบ่งให้มาซะหน่อยไม่เอาให้ท่านเคนหมดเลยแล้วถ้าเคนมันตายนะเดี๋ยวรู้เลยครับมันก็เหมือนท่านเคลื่อนวันเนี้ยเขาอยากเร่งทามมิ่งของไอ้ลีน่ามากๆเว้ยอยากให้ลีน่าไอเทมทามมิ่งเป๊ะแพนโก13นาทีดิเบตมาละถ้าถามว่ามันแย่ไหมการทำแบบนี้ก็ไม่แย่เพราะว่าเขาคิดว่าลีน่าคือวินคอนดิชันเขาไม่สนใจมาแล้วเว้ยเขาคิดว่ามาได้ไปก็คือแบบก็แค่ได้บิงเปิดวะไม่ได้ทำให้ชนะไฟแต่กลับกันอ่ะบางทีมเขาจะคิดอีกแบบนึงบางทีมก็จะประมาณว่าลีน่าเลยยังคงเล่นไม่ได้หรอกนั้นเอาเงินให้มาซื้อบิงเราไปทำเกมดีกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์เกมนะถ้าสมมติเกมมันไม่ได้เงียบสงบชิวๆแบบเนี้ยเกมแบบเต็มไปด้วยการไฟเราควรส่งคนที่มันไฟได้ไปทำหน้าที่ก่อนแต่ตอนนี้ครับถึงเทิร์นของออโรร่าอีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่า RP นั้นวนกลับมาแล้วและไอ้เคนครับผมที่เป็นตัวดูด RP เนี่ยกำลังฟาร์มอยู่เลนกลางครับทางด้านของ Q แล้วก็อาร์เมลกดสโมกและนีออนมันเหมือนนับเวลา RP มาว่ะมันสแกนตรงกลางเว้ยแบบRP แจ๊บจะรีหรือเปล่าใช่กูจะโดนอีกแล้วฟาร์มอยู่เลนกลางกดสแกนครับผมแล้วเดินถอยมาได้14นาทีวิซอมรูนครับซิดิอาเก็บไปส่วนอาร์เมลตอนนี้วิ่งไปกลางก็ไม่เจอใครวิ่งมาบนจนต้องทำครีปจนได้สโมกก็หลุดครับผมก็ถือว่ารอดไปรอบนี้เดี๋ยวไปรอเมสเลกันต่อครับผมจากเทิร์นเมื่อกี้ครับที่เฟลตอนนี้23มีฟูรี่แล้วก็เลยมาฟาร์มสแต็กนะครับรอบนี้จะเป็นเทิร์นของเคนบ้างทีมพาลีน่าสโมกแต่เหมือนลีน่าไม่ได้มีไอเทมสำหรับจับนะก็แค่ให้2ซัพพอร์ตจับให้ครับผมโอ้โหแล้วเปิดวอร์ดไปเจออาร์เมลอาร์เมลเพิ่งสวัสดเรียบร้อยครับผมอ้าวแต่บูชแวกวืดไม่เป็นไรสวัสดสตันลากูน่าซูมเรียบร้อยครับผมมากับ CC โอ้โหแล้วเคนเล่นสตัน3ว่ะเคนแม่งไม่กลัวคิวครับผมเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวผมรอดูถ้าจำได้รูบิกคิวนี่เคยมีไฮไลท์มาแล้วไอแมตช์ตอนเจอลีน่าแครี่น่าจะช่วงนี้ป่ะลีมาเมเจอร์แม่งเจอรูบิกวิ่งวนในป่าและยัดสตันจนอีกฝั่งหนึ่งแพ้สมัยก่อนแม่งชอบเล่นมุกไอ้กิมเมียคิวใส่มิราเคิลว่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นละเพราะอะไรเพราะตายสมัยก่อนยังได้เล่นอยู่เลยนะมุกท่านกิมเมียคิวเดี๋ยวนี้ไม่มีภาพแล้วต้องมาลุ้นว่าท่านจะตายหรือเปล่าแทนโอ้ลีน่าอิลูชันเนี่ยผมโอ้โหแล้วไพ่กับดักทำงานอิลูชันรูนทำงานเนี่ยผมไพ่ใบนี้สามารถดูดกิน RP ได้1ครั้งแล้วก็ปิด Battle Phase ของฝั่งตรงข้ามทันทีจบเลยครับผม Battle Phase นี้จบลงแล้วก็คือกลับไปฟาร์มต่ออีก2นาทีตอนนี้ Radiant's bottom tower is under attack เหมือนจะเป็นมาทำวลาดให้ทีมนะก็เป็นทีมที่ใช้วลาดคุ้ม3ตัวคอเลยครับก็ยังถือว่าไว้ลายอยู่ไม่ได้วันไซส์ขนาดนั้นเกมนี้อาร์เมลก็เลยแบบเจ
จืดๆไปเลยของทุกอย่างช้าไปหมดครับผมเพราะต้องแต่ทามมิ่งของ Defensive Blade ละแล้วเล่นบนอาร์เมลโชครับอาร์เมลน่าจะโดนในไม่ช้าอาร์เมลโชโดนเลยครับเรียบร้อยแล้วเป็นวอร์ดเดิมด้วยนะเว้ยคืออาร์เมลโดนวอร์ดนี้มา2ครั้งละรอบแรกเขาน่าจะไม่รู้ตัวรอบนี้เขาเริ่มต้องสงสัยละว่ามันเป็นวิชั่นตอนกลางคืนแล้วมันทำไมมันเล็งสกิลมาหาเราได้นี่แหละที่แชทสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่แบนแพนโกกันเพราะแพนโกที่ซักเซสกับแพนโกที่แม่งเฟลแม่งห่างกันเกินไปเว้ยเล่นบนโอลิมาทำคีพให้นะครับแต่เขาเริ่มเล่นแบบระมัดระวังมากขึ้นละแม้กระทั่งหน้าป้อมตัวเองก็ยังไม่กล้าเอาไปโชว์เอาคีพมาทำแทนเบรเซอร์เงินตามโทรอยู่ 2,000 นะเพราะว่าความสามารถฟาร์มไม่เท่ากันมาสมีบลิงแล้วและมาอีกแล้วครับผมเพราะว่าถึงเทิร์นของแจ๊ปและเปิดบอร์ดมาได้แคสเวย์แคสเวย์ตัวเซฟโดนลากมาแล้วตายบายแบ็กมาสู้อีกเอ้าแจ๊ปอาร์พีเฉยวะเดอะเฮกเหมือนต้องกดแคนเซิลไม่ทันนะผม CDR ยิ้มแล้วจังหวะนี้โอ้โหเคนอู้มุมนี้เสียโทรไปอีกดูจะแปลกๆต้องรีเซ็ตครับรีเซ็ต CDR ใกล้ได้ BKB แล้วคือเมื่อกี้วิ่งมาแล้วสโมคหลุดใช่ไหมแล้วออฟเซิร์ฟเปิดปุ๊บแล้วมันเจอเวนฟูลมันต้องเอาเวนฟูลก่อนเวนฟูลตายมาสมาครอบให้แต่ว่าอะไรนั้นก็คือลีน่าฟรีแถม RP วืดด้วยแคนเซิลไม่ทันลีน่านี่เงินเท่าโทรเลยครับถ้าเอาช็อตมาเกี่ยวเวนฟูมันคุ้มมากนะเว้ยเอาตามตรงเวนฟูมันเหมือนมงตัดสโมกไปให้แล้วอะแล้วที่มันจะบายแบ็กมาสู้เพราะมันมั่นใจว่าอยู่หน้าป้อมเติมได้ไวอยู่หน้าป้อมด้วยนะอยู่หน้าวอร์ดด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหแล้วอาร์เมลโดนอีกแล้วโดนเคนจับไปได้ผมลากูน่าเบิร์สตายเลยครับอาร์เมลแล้วเงินก้อนเบลเลอร์เพิ่ม618โกครับผมลีน่าเงิน1แล้วตอนนี้คิวก๊อปลากูน่าไปได้นะแต่ว่าโจนก๊อปลากูน่าเนี่ยโอ้โหโดนเปิดวิชั่นแล้วครับโดยเวฟออฟเทอร์เรอร์จับยกก่อนแล้วแคสเวย์สวัปเพื่อจะมาสตันแต่คิวมีบิงฉะนั้นรอเจอนะครับไฟหน้าลากูน่านี้30วินาทีจะเป็นวิสตอมเรเซอร์มี BKB พร้อมสู้แล้วเลนชานโอลีครับมาเป็นเมดสเลเยอร์โลจิกคล้ายๆไอ้ NP ซับ5ซื้อเมดสเลเยอร์นะนิยอนครับเป็นเจ้าของฝั่งเรเดียสเลยจะไปโรชานแต่ว่าอาร์เมลเหมือนจะมาไม่ทันนะคือทีมกำลังเรียกรวมกันอยู่ครับตอนนี้กว่าจะเรียกรวมพลกันกว่าจะมารวมกันกดสโมคมาตอนนี้ก็คือไม่ทันละอย่างล่าสุดคือได้ดักตบคนตกรถมันมีวอร์ดด้านซ้ายอยู่ครับถ้ามันมีใครวิ่งกลับแล้วก็โดนแน่โอ้โหไอ้พวกนี้มันไม่วิ่งกลับไงมันวาร์ปกลับเว้ยเพราะว่าเขาคุยกันมาว่าเดี๋ยวเรามาเอาทอร์เมนเตอร์ต่อครับผมเก็บวิสตอมเอาทอร์เมนเตอร์ทุกคนหลบสโมครอบนี้ไปได้ครับทางด้านของนิออนต้องจ่ายสวัปเสริมถึกนะเพราะว่าบอมบี้จะตายเมื่อกี้แล้วเป็นฉากของแคสเวย์ครับผมเมจิกมิสไซชิ่งRadiant's bottom tower is under attack. Hood Wing ได้ Ether Lens เหรออันนี้ไม่ใช่ Hood Wing build แบบยุโรปเหรอตูไม่โดนเพราะมันไม่ใช่ฮีโร่แต่มันทำดาเมจ Radiant's middle tower is under attack.เอ็นชาร์มาช่วยแทงครับผมแล้วกดฮิวให้แล้วต้องจ่ายอันติอยู่ดีอันนี้คือไม่ไฟนะฝั่งตรงข้ามเขามีเอจิสนะว้าวเลนล่างได้ JG เฉยว่าลากูน่าของก๊อปครับผมและแจ๊ปจ่าย RP ครับ
อ้าว BKB หมดโดนลากูน่าของจริงและซูมมาจากฮูดวิงกลับไม่ทันถ้ากลับทันคือคุ้มแล้วครับผมเพราะว่านีออนมันมีคนตายมันก็จะเล่นรวมกันไม่ได้แล้วบอมบี้เขาเล่นเป็นสายเวทครับฮูดวิงฮูดวิงยุคนี้เขาจะเล่นเมสเลเยอร์เก็บเนี่ยนะแต่ว่าบอมบี้มาเล่นบิวเก่าเว้ยเล่นอีเตอร์เล่นอีเบรดเอาอีเบรดมาเซฟเพื่อนที่โดนโถแบบให้โถไม่ได้ตีเน้นขัดอย่างเดียวเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับสำหรับเอจิสรอบนี้ออร่าคือซื้อเวลาแล้วก็เบิร์นไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ครับผมคิวก๊อปสะตันของดีมาได้ครับสกิลที่โคตรดีที่สุดที่ควรจะต้องก๊อปแล้วมันเป็นลีน่าสตัน4นะครับเอาละครับตอนนี้ลีน่าจ่ายไปเคบีไปแล้วชกบิงตันน่ะโอ้โหสตันตัวเองครับผมสตันตัวเองทำผิดแล้วครับผมไม่ยอมเรสเพคลูบิกครับผมคิวบอกรอเลยลุกขึ้นมาสามสองเฮ้ยโจนขโมยสตันไปโดนล้วงครับผมแล้วก็อารีน่ามาครอบอีกหนึ่งทีแคสเวย์ต้องสวัปเซฟเคนออกมาครับผมโอ้ถ้าเจจีไม่ไปที่คิวนี่คือลีน่าแม่งไม่ต้องเล่นอ่ะวันนี้โดนสตันล้วงครับผมแล้วตัดเอจิสของเคนไปได้ครับแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่นีออนจะเรียกไฟต์ต่อแล้วครับเพราะว่าฝั่งออร่าตาย2คนนะอันนี้ต้องขอบคุณเจจีเลยนะเว้ยถ้าเจจีไม่ไปที่คิวเมื่อกี้ก็คือคุณโดนลูบิกวิ่งจุกป่าแล้วก็ยับสตันรัวๆครับอย่าลืมว่าสตันในมือลูบิกมันสตันดีกว่าเจ้าของอ่ะเหลือไปผสมจะได้อีเบรดละมันเป็นของต่อเนื่องจากเออิตาเลนด้วยแพทนี้มีผู้ท้าชิงรายใหม่กำลังขึ้นมาครับก็คือฮูดวิงซับ4นั่นเองฮูดวิงซับ4ไม่เก็บเงินเท่าตัวคอละเอ้ยด้านบนเหมือนจะมีวิชั่นวะเหมือนนีออนจะมีวิชั่นครับด้านบนกำลังเห็นว่ามีคนฟาร์มอยู่หรือไม่มีนะอันนั้นวอชเชอร์ของออโรร่าแต่ว่าแค่เดาเฉยๆเพราะว่าขวาไม่มีใครอยู่ก็คืออยู่แค่บนกับสามเหลี่ยมเอาฮูดวิงวิ่งหาให้วะเอทอสจับอาร์เมลแย่แล้วครับโอ้โหอ้าวโหจับซ้อนในจังหวะอีกจังหวะหนึ่งกลายเป็นอาร์เมลไม่ตายแล้วเจจีโดนลากเข้ามาหน้าป้อม3ครับผมกลายเป็นเจจีทายแต่ตายแทนตอนนี้อาร์เมลมีบิงมาส่งด้วยเคนตัดสินใจเพเสี่ยงเหรอเฮ้ย4ต่อ5นะ What เล่นเสี่ยงครับผมคิดว่าแมกนัสไม่มี RP แล้วน่าจะสบายใช่ฝั่งออโรร่าเองก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันครับตัวเองไม่มี BKB RP ของแมกนัสที่เป็นตัวเปิดยอมปล่อยไปแผ่นโกจ่ายอันติด้วยนะคือถ้ามันฝืนไปมากกว่านี้มันอาจจะได้เหมือนกันแหละแต่ว่าขากลับมันจะไม่มีมาตอนนี้ก็เลยจมชิบหายกลายเป็นซับ4ไปแล้วครับโทร23ได้แบชเชอร์แล้ว26นาทีผ่านนะตอนนี้แคสเวย์เดินผ่านวอร์ดมาปักเซนที่แก้ไปแต่ตอนนี้มันมีอยู่คนหนึ่งไว้ที่ผมยังไม่เห็นอิมแพคเลยของฝั่งไอเนียนก็คือเรเซอร์คุณผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับคุณผมไม่เห็นอิมแพคเรเซอร์ตอนนี้เลยผมเห็นมาเขาทำหน้าที่ที่ดีแล้วของเขาผมเห็นลีน่าทำหน้าที่สองซัพพอร์ตแล้วทำหน้าที่แล้วเลเซอร์อยู่ไหนวะโรชานมาตอน29ถึง32Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack.โอ้แล้วนีออนมาแคมป์เลนขวาจะรอเก็บวิสตอม28นาทีว่ะแต่เนี่ยจะแลกกันนะออร่าก็ไปเอาป้อมซ้ายป้อมซ้ายแล้วเก็บวิสตอม28เป็นแสงกระฉานนะครับ CDR ทำ AC ต่อ
Bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. เนี่ยต่างฝ่ายก็เลยเป็นฝ่ายแบบแลกฟอร์มกันแต่ว่าออโรราตัดสินใจกลับมาดีเฟนส์วิสตอมตัวเองนะไม่มีเอจิตเว้ยแต่เคนกำลังตีป้อม2ครับออโรราบอกแม่งท้าทายว่ะสแกนรู้แล้วครับมีคนรอซอลีน่าอยู่ตรงนี้เป็นไฟท์ออฟวิสตอมรูนเจจีบริงขึ้นมาและมาช้าไปครับผมวืดหมดเลยโอ้โหแย่ละลงมาปุ๊บอ้าว BKB RP จับ3มาละ RP นี้23เบ่งพลังครับอันติตีจัดการฮูดวิ่งไปได้ก่อนโอ้โหแล้วมี BKB บวกอันติครับผมแบชเชอร์ด้วยครับผมลีน่าไม่ได้เล่นเลยลีน่า BKB จะหมดแล้ว BKB หมดแล้วครับตอนนี้หันมาลีน่าสวนแต่ว่าเจอแจ็ปสกีเวอร์ล่าออกไปและเหลือจังหวะเบิร์สเท่านั้นมีโซลาร์เคสใส่ให้แต่ไม่มากพอผมเสียเคนไปจนได้ครับผมจนได้นีออน23มีบิงครับผมบิงตามมาตอนที่แคสเวย์เหลือเป็น CDRคนดีคนเดิมครับผมแล้วก็คำถามเดิมเลยคือ Impact CDR อยู่ไหนครับผมหากคุณรู้จักเทพสายฟ้าครอบครัวคีฟเวฟแล้วก็คุณจะรู้สึกเลยว่าไอ้เลเซอร์คนอื่นแม่งเล่นสู้ไม่ได้เลยครับเลเซอร์ตัวนี้คือมีไว้เป็นแค่กระสอบทรายรับสกิลดูดดาเมจยังไม่ทันได้ดูดเลยโอ้แล้วจบลงที่ทีมไว้เลยครับผมไฟนี้ขนาดว่าจังหวะแรกวืดนะแต่ว่าลงมาแล้วมี BKB ครับผมส่วนคิวก็ได้สกิลสตันของลีน่าไปครับไลท์สไตร์เรย์เอ้าจะอีเบรดเบิร์สซูมครับผมเจอคิวจับได้ครับผมขัดจังหวะไปบอมบี้เล่นเพลย์เสียงจะลองพิกออฟแต่กลายเป็นตายเพิ่มอีก1คนเป็นศพที่6ต่อเนื่องและแจ๊บจะจับคนที่7ต่อด้วยนะครับ JG หนีไปได้แล้วนี่เป็นจังหวะไหลเลยครับผม23จะอันติไปแล้วครับได้ fortify ไป JG มี Usepter มาขัดแม็กนั้นนะอันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างไม่อวยเลยครับว่า Crystalis เล่น Razer เก่งกว่า CDR ครับคอนเฟิร์มเอามาเล่นจนคนแบนได้นี่มันไม่มีใครแบนหรอกขนาดลูน่าตัวเก่งมันยังดึงแบนไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ยกคลิปเมื่อกี้ผมเข้าใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันดูไฟนี่ก่อนแจ๊บเปิด BKB ผมสกีเวอร์ลากแคสเวย์มาแคสเวย์ตายแต่แจ็ป BKB หมดครับผมโอ้โหตาเวลรถชน3แล้วอะไรคิวไลฟ์สไตล์เลยของก๊อปโอ้โหเมื่อกี้มันมีคลิปป่าตัวหนึ่งเว้ยเป็นคลิปของเอนชานเห็นไหมแล้วมันโดนยกขึ้นไปโดยลูบิกครับมันเปิดวิชั่นอยู่ตรงนั้นน็อกทั้งทีมอีกแล้วบอมบี้ทำเก็บเนียต่อนะไปทำคลิปเลนบนครับผมเท่าที่ทำได้เพราะว่าเลนล่างก็คือเสียโรชาแล้วเรียบร้อยครับย้อนไม่ได้ครับนี่มันฟีดครับผมได้ธงโรชาอ่าฮะปักให้เลนกลางนะผมเคยเห็นตอนลีน่าเมตาเว้ยลีน่าเมตาแม่งอัพสตันแค่1เพราะว่าลูบิกก๊อปแล้วคุ้มต่อให้ลีน่าเลยเลเวล26ไปอะไรเงี้ยมันไม่กดอัพเลยนะเว้ยแล้วแบบเออทำไมแม่งไม่อัพอ๋อเพราะมันกลัวอัพแล้วลูบิกใช้คุ้มก็เลยไม่อยากเพิ่มแล้วแมกนัสเอาลิงเคนมาครับจะได้ไม่โดนขัดจังหวะตอนเปิดแต่มันไม่เทียบเท่ากับตอนลีมาเมเจอร์นะตอนลีมาเมเจอร์ถ้าจำได้คือลีน่าสตันแม่งโกงมากอัพแค่1ก็คือดีมากแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าจำกันได้ก็คือทั้งสกิลเวฟสกิลสตันเลเวล1ก็คือโดนขยี้หมดเลยโดยคนทำแพทช์วิธีการเนิร์ฟสไตล์ไอฟ็อกครับก็คือทำให้คุณอยากอัพมากขึ้น
รูบิกเดซเซปเตอร์มาแล้วนะก๊อปได้2สกิลนะครับแล้วแมกนัสมีแอมรูนด้วยไฟนี้ทำรีเฟรชเชอร์ต่อแล้ว23พอซื้อบิงมาคือสามารถโดดตบแถวหลังอย่างลีน่าที่แบบมันพยายามจะหนีได้สบายๆเอาละครับจังหวะถอยหลังแบบนี้ข้างหลังจะมีคนหายหรือเปล่าโอ้โหใช่แล้วครับข้างหลังมีคนหายครับผมแคสเวย์โดนรวบไปครับจัดการไม่ได้ครับแจ็บตรงนี้และ CDR โอ้โหดีดีว่าหลุดพ้นไม่ได้ครับถ้าโดนตีติดรูทขึ้นมาสักนิดเดียวก็คืออาจจะต้องลั่น BKB เราจะโดนบูมแบชเชอร์ต่อจำนวนคนเหลือ4ต่อ5นะออร่าก็เลยตีทอร์เมนเตอร์ต่อเลยครับแบบชิวๆตอนนี้รูบิกมีสกิล2สกิลเวอร์ชันอัปเกรด23เดินมาเช็คเหรอเอ้ยนีออนมันจะมาจากสามเหลี่ยมว่ะเราเดินฉีกซ้ายกันครับเอ็นชานยืนขวาให้โอลีโอ้โหปักหมดปวิชันแล้วได้อาร์พีแล้วรอบสองโอ้โหหายแล้วสิรถชนครับผมคอมโบประสานกับอาร์เมลครับผมอันนี้ไม่ใช่เคมีคนไทยอย่างเดียวเคมีฟานาติกเก่าอ้าวเคนมีเคมีไปแล้วนะฟอร์สหนีทีพีหนีครับผมแล้วโดนก๊อปอะไรก๊อปสตันเดิมคือเหมือนตรงนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่นีออนอ่ะจะเข้าสามเหลี่ยมเว้ยเขาเลยแบบพยายามจะเดินสกิดขวาแบบเทควิชั่นแล้วนี่โอลีก็คือแบบเดินเข้ามาเขาเป็นซับห้าเขาหม่งแทนทีมได้เขาเดินเข้ามาเปิดวอร์ดให้แล้วก็เป็นนั่นแหละครับจังหวะที่วอร์ดปุ๊บแล้วไฟทันทีได้แบ็กซีดีอาร์มาแล้วคุณดูเงินเลเซอร์ตอนนี้ดิทรอปิซอลเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งครับผมสำหรับเอจิซอบนี้แล้วก็มีบลิงเอจิแล้วด้วยเดี๋ยวทำดิสเพอร์เซอร์ต่อนะของดีของเอจิแครี่แพทนี้ไปปักเซนที่ครับและก็ไม่รู้ว่าเช็คหรือยังนะวอร์ดตรงนั้นอ่ะอาจจะเวฟเทเลอร์เช็คแล้วแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปตีพอจะขึ้นไปตีอาจจะชิบหายได้มาสไปทำฟรีฟ35นาทีครับวิสตอมรูนมาเปิดวอร์ดปุ๊บสตันแบบโคตรไกลแล้วก็รวบ2เลยโอ้โหตอนแรกนึกว่า CDR จะรอดแล้วครับผมแต่กลับกลายเป็นโดนลากออกมามีอีเบทช่วยอย่าบอมบี้ครับผมแต่ว่าถ้ามีอีเบทหมดเมื่อไหร่แย่แน่ๆดูดดาเมจแต่ดูดได้ไม่นานครับผมอาร์เมลตามมาชนต่อครับผม2คนนี้โดนสเปียร์ปาฟรีๆจากโอลีครับผมและเป็นจอมเนติ้งโอลีครับผมทางด้านของแคสเวย์บายแบ็กมาเสียบอมบี้เสียทางด้านของ JG ไปแล้วเพราะว่าแคสเลนลูบิกเยอะมากแล้วลูบิกแบบโอ้โหยืนโคตรไกลเปิดวอร์ดให้สตันแบบโคตรไกลแบบที่สตรูไม่รู้ตัวและอะไรออร่าบอกว่าจำได้ไหมอ่ะผลงานลิมาเมเจอร์ท็อป3นะเว้ยโอ้โห RP อีก2ครับผมเรียกได้ว่าพีคแบบพีคไม่หยุดเลยหลังจากที่ RP ใส่อิลูชั่นรอบนั้นไปพีคทุกรอบครับผมแล้วเป็นออโรราครับเอาชนะไป2ต่อ0ครับกับทีมนีออนที่แม่งมีแผนแค่วันพีคครับเราเล่นแครี่ลีน่าไงออโรราบอกก็เหมือนลิมาเมเจอร์ปีแล้วบอกว่าก็ลูบิกแมกนัส